ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมลืมอะไรไว้ที่บ้านผมล่ะครับเปล่าอ่ะแค่อยากเอาของมาให้หมอชิมเผื่อว่ามีเมนูไหนที่หมอชอบแล้วอยากเรียนอีกอ่ะกุ๊กสอนไข่ตุ๋นผมได้ไหมอ่ะไข่ตุ๋นที่เราจะสอนหมอวันนี้เนี่ยเป็นไข่ตุ๋นแบบไทยๆนะไม่ใช่เนื้อเนียนแบบญี่ปุ่นทำไมมึงลงทุนจังเลยวะมึงอยากอยู่ใกล้เขาบ่อยๆปะเนี่ยกลัวมึงชอบเขาละมั้งหมอเย็บถุงมือให้เราด้วยเหรอน่ารักอ่ะหมอเขาว่าชอบมึงแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาชอบมึงเขาก็เลยเขินกูว่ากูต้องเรียนอาหารตอบแทนเขาแล้วล่ะเราขอเลี้ยงข้าวหมอมื้อนึงแล้วกันนะกุ๊กเสร็จยังครับผมรอกุ๊กอยู่ข้างหน้าคณะนะครับเห็นหมอแล้วครับรอนานไหมหมอไม่เคยเห็นกุ๊กแต่งตัวแบบนี้เลยอ่ะอ๋อเราเรียนทำอาหารน่ะเลยกลัวเหม็นหัวเราเหม็นมากไหมหมอเป็นไงไม่เหม็นนะครับคือแล้วเถอะต้องฆ่าแต่เขาด้วยปะวะจะขยับตัวเฉยๆครับฟังเพลงดีกว่าครับจะได้ไม่เงียบครับบรรยากาศดีมากเลยอะหมอเราอะอยากกินร้านนี้บ้างนานแล้วอะโชคดีนะที่เราจองได้ขนาดนั้นเลยอะกุ๊กอืมเราอาจจะดูพูดเวอร์ไปหน่อยแต่ว่าร้านแบบเนี้ยเป็นความฝันของเราเลยนะหมอเราอยากเปิดร้านเชฟเทเบิลแบบนี้นี่คือเชฟที่เขาจะทำอาหารให้เรากินเหรอครับหมอเคยดูรายการซูเปอร์มอนเตอร์เชฟอะไม่เป็นไรแต่ว่าหลังจากมือเนี้ยหมอต้องไปหาดูแน่ๆเลยอะพี่แชงมาเนี่ยเขาเป็นแชมป์ตั้ง219สมัยเลยนะหมอเป็นรุ่นพี่คณะเราเองแชงมานี่
เป็นภาษาฝรั่งเศสเหรอครับแฉงม้าเนี่ยมาจากคำว่าแฉงม้าครับเป็นชื่อของขนมไทยโบราณลักษณะหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับปลากินไข่เต่าครับครับสวัสดีทุกคนครับผมเชฟแฉงม้าครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันกู๊ดมิลครับเป็นร้านอาหารเล็กๆเหมือนบ้านของผมเองครับก็วันนี้ผมดีใจมากครับที่จะได้มาทําอาหารอร่อยๆให้ทุกท่านได้ทานกันครับไปเดี๋ยวเสิร์ฟเลยผมขออนุญาตพาทุกคนมาเปิดตอบรับรสกันก่อนเลยนะครับหรือว่าจะเรียกว่าอาหารสนุกปากก็ได้ครับเพราะวันนี้เนี่ยผมอยากจะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์ความสนุกสนานไปด้วยกันนะครับกับจานแรกของเราในวันนี้ครับผมขอนําเสนอเป็นข้าวซอยปูครับทานคู่กับเจลมะนาวฮะผมนํามาทําเป็นทาร์ตสามารถทานง่ายกินได้ทีละคําครับผมถ้าเกิดคุณลูกค้าทานแล้วเนี่ยชมได้นะครับผมจะได้มีใจอร่อยมากเลยครับสุดยอดครับใครว่ากดสลัวเลยเดี๋ยวเราไปเปิดให้ชิลแม่จะมาเซอร์ไพรส์ว่ะชิปชิปเจนเจนเอาก่อนมอบลง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 เผื่อเป็นแม่เราชิปหายแล้วทำไมอยู่เนี่ยอะไรของมึงเนี่ยโอ๊ยปวดท้องปวดท้องก็ไปหายากินดีไม่มีอ่ะนายเป็นเภสัชไม่ใช่หรอจ่ายยาให้หน่อยโอ้ยเบาทำไมอ่ะซ่อนใครไว้เปล่าแน่ๆไปแล้วนะอ้าวไดนามิต์เฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะออกไปได้ไม่ใช่มึงไม่ใช่เจนจ้ะมึงออกไปเลยไปไปก็ได้ปวดท้องกินยาพอหายปวดใจทำไงวะโอ้มึงเห็นไหมเนี่ยมาอยู่กันสองคนเนี่ยมึงมาขัดความสุขชาวบ้านเขามันบาปมากินชาบูด้วยกันเปล่าวันนี้เนี่ยเราเพิ่งซื้อหม้อใหม่มาให้ไฟเลยได้หรออืมมาดิไม่ได้ขอไม่พอเรากินน้อยคำเดียวก็ไม่มีให้แค่ดมเราก็อิ่มละกูบอกไม่สะดวกไงโอ้ยนอนก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรแล้วนักหนาแค่ความเป็นเพื่อนก็มีให้ไม่ได้ใครวะเนี่ยมึงไปเปิดดิกูเหนื่อยมึงละนี่นี่เอ๊ะอุ้ยขอโทษครับพอดีเพื่อนผมมันเสียมารยาทไปหน่อยนะครับอะไรไปกลับกูแค่มาทำตามหัวใจเองกูผิดอะไรหัวใจอะไรของมึงเนี่ยไปกลับเร็วขอโทษครับนี่ครับจานสุดท้ายผมจะเสิร์ฟเป็นของหวานนะครับผมเนี่ยอยากจะนําเสนอเอกลักษณ์ของมะพร้าวให้เต็มที่ผมก็เลยทําเป็นเค้กมะพร้าวใส่คัมเบิลมะพร้าวคั่วครับแล้วก็ทานคู่กับสตรอเบอรี่เป็นผลไม้รสเปรี้ยวครับแล้วก็สุดท้ายนี่ฮะผมจะราดด้วยซอสกะทิใส่ทรัฟเฟิลครับลองทานดูนะครับในส่วนของตัวซอสเนี่ยจะมีรสชาติหวานแล้วก็หอมกลิ่นของทรัฟเฟิลครับหมอไม่กินเหรอผมไม่กินทัฟเฟิลอ่ะไม่ชอบเหม็นถ้าอย่างนั้นลองเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นไหมฮะผมมีเตรียมแตงโมปลาแห้งไว้ไม่เป็นไรครับผมอิ่มแล้วครับถ้าอิ่มแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมนึกว่าอาหารจะไม่ถูกปากซะอีกอร่อยทุกจานเลยครับขอบคุณครับผมชื่อเปรมนะครับเป็นรุ่นน้องพี่ที่คณะเอาเป็นรุ่นน้องเหรอรุ่นที่เท่าไหร่อ่ะครับผมอยู่รุ่น17ครับเรียนอยู่ปี3ที่จริงผมติดตามพี่มานานแล้วอ่ะดูรายการซุปเปอร์มอนเตอร์เชฟเชียร์พี่ทุกวีคเลยครับขอบคุณครับนี่ไงครับเฮ้ยมีใส่เสื้อทีมด้วยเหรอเนี่ยโหแฟนพันธุ์แท้ตัวจริงเลยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่มีของมาฝากเปรมด้วยนี่พี่ให้ขอบคุณมากนะครับผมจะเก็บไว้อย่างดีเลยอ่ะไม่ต้องไปเก็บหรอกพี่ให้เอาไปใช้อ่ะก็เลยอยากให้เอาไปใช้งั้นเดี๋ยวผมจะใส่เชียร์พี่ทุกวีคเลยครับขอบคุณมากนะเออว่าแต่รู้ป่ะเนี่ยว่าเดี๋ยวรายการเนี่ยเขาจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเซอร์ไพรส์อะไรเหรอครับ
พี่ว่าเราไปรอติดตามดูในรายการเองดีกว่าเฮ้ยน้องเดี๋ยววันนี้ไม่ต้องคิดเงิน2คนนี้นะเดี๋ยวพี่จัดการเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจ่ายดีกว่าอย่าดีกว่าครับวันนี้อุตส่าห์มีรุ่นน้องที่น่ารักมาหาผมทั้งทีอ่ะเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าไม่เป็นไรหรอกหมอพี่เขาอยากเรียนให้เขาเรียนเถอะขอบคุณมากนะครับงั้นผมขอถ่ายรูปกับพี่ได้ไหมอยากเอาไปบอกเพื่อนได้สิครับยินดีเลยฮะครับโทษนะครับเดี๋ยวรบกวนช่วยถ่ายรูปให้เราหน่อยได้ไหมครับเป็นไงครับขอบคุณครับทานให้อร่อยนะครับเดี๋ยวก่อนหมอพาเรามาที่นี่ทำไมอ่ะก็มากินในสิ่งที่ผมอยากกินไงผมยังไม่อิ่มกุ๊กเอาข้าวต้มธรรมดาหรือว่าข้าวต้มใบเตยดีครับไม่เอาข้าวดีกว่ารสคาร์บเหรอกุ๊กเปล่าอ่ะพอดีเรากินมาเยอะแล้วยังอิ่มอยู่เลยอ่ะใช่สิงั้นเอาแค่นี้แหละครับนี กูไม่กินเหรอแค่เห็นหมอกินเนี่ยก็อิ่มแล้วถ้าไม่กินอ่ะชิมนิดนึงก็ได้นะจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ไม่ชอบอาหารพวกนี้นะเรากำลังจะบอกหมอว่าเรากินพวกนี้บ่อยแล้วหมอก็รู้นะว่าที่บ้านเราเป็นยังไงอ่ะฮะแต่ว่ามันมีเคล็ดลับนะหมอที่กินอาหารพวกเนี้ยไม่ให้เบื่อยังไงอ่ะกุ๊กหมอลองกินแบบนี้ดูหมอขอยืมช้อนหน่อยสิลองชิมดูเชื่อเราอร่อยเป็นไงของพวกนี้มันมิกกันได้เฉยเลยเนาะตอนแรกผมก็นึกไม่ออกเลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงอะตอนแรกเนี่ยนะเราก็คิดเหมือนหมอนั่นแหละแต่เราอ่ะเห็นม่าทำให้ดูเราเลยลองทำตามลองเอาอันนั้นกับนี้มามิกกันอยู่ดีๆก็เจอรสชาติที่ตัวเองชอบเฉยเลยอ่ะอย่างเช่น
ไข่เค็มเนี่ยมันจะให้รสชาติเค็มอย่างเดียวยำกุ้งแห้งเนี่ยก็จะมีรสชาติหวานพอเค็มเจอหวานเบรกเนี่ยมันเลยลงตัวแต่ถ้าหมออยากกินหวานหน่อยก็เติมน้ำเนี่ยลงไปอีกได้แต่เราแอบกังวลนะว่าเมื่อกี้มันจะหวานไปหรือเปล่าอ่ะหมอว่าไงไม่นะครับหวานกำลังพอดีเลยอ่ะคือของพวกนี้เนี่ยเราก็มองภายนอกไม่ออกจริงๆเนาะจนกว่าจะได้ลองเองความจริงหมอไม่ต้องมาส่งเราก็ได้นะกว่าหมอจะเดินกลับอีกอ่ะไม่เป็นไรครับกุ๊กผมมีเรื่องจะคุยกับกุ๊กด้วยอ่ะเรื่องอะไรอ่ะคือถ้ากุ๊กกังวลเรื่องเงินอยู่อ่ะผมบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินจริงๆเพราะว่าการที่ผมได้อยู่กับกุ๊กอ่ะมันมีค่ามากกว่านั้นผมหมายถึงสิ่งที่กุ๊กสอนผมอะครับมันมีค่ามากกว่าเงินที่ผมจ่ายไปด้วยซ้ําอ๋อขอบคุณนะหมอจริงๆแล้วผมต้องเป็นคนขอบคุณกุ๊กมากกว่านะทําไมอ่ะคือก่อนหน้าที่ผมเจอกุ๊กอะครับผมเอาแต่เรียนมันเครียดแล้วก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่จนผมได้มาเรียนทําอาหารกับกุ๊กผมมีความสุขมากตัวผมเองก็ห่างเหินกับความสุขอะไรแบบนี้มานานแล้วขอบคุณนะครับกุ๊กที่เป็นความสุขให้ผมจริงๆเราก็รู้สึกดีกับหมอเหมือนกันนะเราหมายถึงว่าเรารู้สึกดีที่หมอพูดจาดีๆแล้วก็มอบความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้กันนะครับถึงบ้านแล้วโอเคครับงั้นผมไม่กวนกุ๊กละกลับก่อนนะครับขอบคุณหมอมากนะที่มาส่งจนวันที่พบเธอเมื่อไรไรเรียวไรเป็นเธอที่เติมทั้งหลังแต่ว่าถ้ากุ๊กจะรู้สึกดีด้วยเนี่ยผมก็ไม่ติดนะครับบ๊ายบายเธอรักกันใช่มั้ยมันเป็นเพราะหัวใจของเธอใช่มั้ยที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่ทำให้ฝันเป็นจริงทุกอย่างเป็นเพราะเธอรักกันใช่มั้ยมันเป็นเพราะความหวานจากเธอใช่มั้ยผมปิดกันน้ำไว้ให้ก่อนระวังอย่าให้โดนน้ำสองสามวันก็จะโอเคละเราก็เรียนปีสามเหมือนกันไม่เคยจะเจอเลยมันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเจอมั้งครับกุ๊กOh, oh, oh, oh.
ให้เธอรู้ไว้ You're my baby crush ไม่ใช่ว่าเธออ่ะมีใจให้เขาไปแล้วอย่างเงี้ยอาการของเธออ่ะเป็นคนอินเลิฟระยะที่2หรือเปล่าคุกเป็นไรหรือเปล่าครับ